ู้สึกผิดไหมก็รู้สึกผิดเพราะว่าหนูคิดว่าองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็นำมาซึ่งก่อให้เกิดผู้เสียหายในวันนี้อย่างที่พี่หนุ่มแจ้งเมื่อกี้ก็คือมันเหมือนสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้ตัดความสัมพันธ์มาตั้งแต่เดือนธันวาคมวันที่9ค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะคือเราไม่ได้มองว่าน้องมาช่วยขายหรือเป็นพรีเซนเตอร์นะทุกวันนี้เจนนี่เหมือนน้องสาวแล้วคือพี่อยากจะเป็นพี่สาวคนนึงที่ดูแลเจนเพราะเจนอ่ะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นไม่มีเคยมีใครดูแลแบบเหมือนเป็นพี่สาวอย่างพี่ใช่ไหมการแต่งงานครบรอบการแต่งงานนะครับทุกปีแกเลยไหมคะแกเลยค่ะอะไรเหรอทุกอย่างเต็มเห็นเป็นเงินก็เลยไม่มีการดึงออกมาเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณ 300,000 บาทค่ะ 300,000 บาทนะแต่ว่าหนูไม่ได้ดึงออกมาเพราะหนูอ่ะเอะใจแล้วพี่หนุ่มหนูไม่อยากให้มันมีดราม่าหลังจากนี้เพราะเรารู้แหละว่าน่าจะเป็นของขวัญที่แบบน่าจะโดนหักค่าตัวแน่นอนก็เลยไม่มีการดึงออกมาเพื่อโชว์ว่าพี่เขาให้อะไรเราเพราะว่าทีนี้พอไลฟ์สดกลับมาบ้านนะคะเราก็ไม่ได้มีการทวงไปแต่ว่าสุดท้ายข้อสรุปก็คือตรงนั้นมันคือค่าจ้างคือค่าจ้างค่าไลฟ์สดถามจริงๆเจนนี่รู้จักกับทางคุณปั๊กมานานแค่ไหนสามปีค่ะสามปีนี่คือเรียกว่าใช้คำว่าสนิทได้ค่ะพี่ค่ะไปรู้จักได้ยังไงพี่เขาจ้างงานไปไลฟ์สดค่ะจ้างงานแบบไปรีวิวสินค้าไลฟ์สดโปรโมทสินค้าตัวใหม่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเพราะว่าพี่เขาก็จ้างมาหลายคนแล้วเราก็เชื่อใจนะคะพี่หนุ่มเราก็ไปปกติแล้วหนูก็เคยมีไปไลฟ์ร้านทองด้วยแต่ว่าร้านทองของหนูเนี่ยหนูกลับไปย้อนดูยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นแต่ถามว่ารู้สึกผิดไหมก็รู้สึกผิดเพราะว่าหนูคิดว่าองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็นำมาซึ่งก่อให้เกิดผู้เสียหายในวันนี้อย่างที่พี่หนุ่มแจ้งเมื่อกี้ก็คือมันเหมือนสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้วันนี้ที่มาก็ตั้งใจว่าจะพูดที่นี่ที่เดียวแล้วก็พูดต่อหน้าทนายพูดต่อหน้าพี่หนุ่มมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มาเป็นพยานในฐานะคนเคยร่วมงานแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะยืนเคียงข้างความถูกต้องค่ะเดนนี่รู้ใช่ไหมว่าณวันนี้เนี่ยนะครับคือมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายรวมถึงทางตำรวจเองก็ได้มีการบอกเลยว่าคนที่มีการไปไลฟ์กับทางฝั่งคุณตั๊กเองเนี่ยมีโอกาสที่ต้องถูกเรียกมาตรวจสอบเหมือนกันถูกต้องแล้วก็ให้ปากคำทราบใช่ไหมครับทราบค่ะกังวลใจไหมตอนแรกอ่ะมีกังวลใจแต่พอรู้ว่าทางรายการหนกระแสให้เราได้มีโอกาสได้มาก็สบายใจค่ะพี่นั่งพูดตรงนี้อะไรผิดอะไรถูกว่ากันตรงนี้ถ้าผิดแก้ไขตรงนี้ถ้าถูกทำต่อค่ะอันไหนทำให้รู้สึกเราอึดอัดหัวใจเหลือเกินเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะเหมือนเรารู้สึกวันนี้ตีกันแล้วตัดความสัมพันธ์มาตั้งแต่เดือนธันวาคมวันที่9ค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะทำไมอ่ะมันอะไรไปแตกหักทำไมถึงแบบตัดความสัมพันธ์กับทางฝั่งของคุณตาก็ทำไมอ่ะจริงๆต้องขอบคุณสามีค่ะเพราะว่าสามีค่อนข้างที่จะมองคนเก่งพอใช้ได้แล้วก็เตือนเราอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วก็การคบคนจริงๆหนูเนี่ยก็มีเรื่องแบบอึดอัดไม่สบายใจมาสักระยะพี่หนุ่มแต่พอมันถึงวันนึงที่บังเอิญว่าพี่เขาเนี่ยมีเน็ตไอดอลมาไลฟ์ทำการตลาดแล้วเน็ตไอดอลเนี่ยด่าเรากลางไลฟ์แล้วพี่เขามีการหัวเราะตลกขบขันกันพอดีเราก็เลยถือว่าได้จังหวะนี้แหละขอใช้จังหวะนี้ในการแสดงจุดยืนว่าฉันขอไม่ไปต่อแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีการรับงานเพิ่มแล้วก็งานที่เหลือก็มีการโอนคืนครบทุกบาททุกสตางค์ส่วนใหญ่งานที่ไปมันมีงานอะไรบ้างคุณมีคลิปมาใช่ไหมมีลองเปิดที่งานที่เจนนี่ไปทำกับทางคุณตั๊กนะลองดูนะคือเราไม่ได้มองว่าน้องมาช่วยขายหรือเป็นพรีเซนเตอร์นะทุกวันนี้เจนนี่เหมือนน้องสาวแล้วคือพี่อยากจะเป็นพี่สาวคนนึงที่ดูแลเจนเพราะเจนอ่ะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นไม่มีเคยมีใครดูแลแบบเหมือนเป็นพี่สาวอย่างพี่ใช่ไหมที่เราเห็นนี่คือหน้าบ้านคุณผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเรื่องหลังบ้านครับอ่ะหลังบ้านเป็นไงหนูเล่าสิก็เป็นวันครบรอบแต่งงานของเรา2คนค่ะจริงๆเจนนี่ก็พี่เขาจ้างไว้แล้วแหละเหมือนเราไปไลฟ์อะค่ะแต่ครั้งนั้นน่ะเขาก็อยากได้สามีไปด้วยเพราะว่าครบรอบแต่งงานเวลาขายก็จะขายแบบโปรโมชั่นแบบรอบแต่งงานจัดโปรอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็มีการมอบของขวัญให้เราในไลฟ์สดซึ่งตอนนั้นเราเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ทราบจริงๆค่ะพี่หนุ่มว่ามันคืออะไรแล้วก็มีการแบบเปิดขึ้นมาแบบเห็นเป็นเงินก็เลยไม่มีการดึงออกมาเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณ 300,000 บาทค่ะ 300,000 บาทนะแต่ว่าหนูไม่ได้ดึงออกมาเพราะหนูอะเอะใจแล้วพี่หนุ่มหนูไม่อยากให้มันมีดราม่าหลังจากนี้เพราะเรารู้แหละว่าน่าจะเป็นของขวัญที่แบบน่าจะโดนหักค่าตัวแน่นอนก็เลยไม่มีการดึงออกมาเพื่อโชว์ว่าพี่เขาให้อะไรเราเพราะว่าทีนี้พอไลฟ์สดกลับมาบ้านนะคะเราก็ไม่ได้มีการทวงไปแต่ว่าสุดท้ายข้อสรุปก็คือตรงนั้นมันคือค่าจ้างคือค่าจ้างค่าไลฟ์สดตกลงก็คือไอ้ตอนแรกเราก็คิดว่าอ๋อไอ้ค่าไลฟ์หรือค่าจ้างเนี่ยมันเป็นอีกก้อนนึงและอันนี้เขาให้เซอร์ไพรส์เราครบรอบแต่งงานค่ะแต่ปรากฏว่าเอาเงินค่าจ้างนี่แหละมาเป็นเงินเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานให้เราเฮ้ยในระหว่างนั้นก็คือวันนี้น้องสองคนเนี่ยนะครบรอบแต่งงานวันนี้พี่มีเซอร์ไพรส์มาให้ยกกล่องมาให้เลยเปิดมั้งไหนอุ้ยเงินคิดว่าเออนี่มันคือแบบเงินเซอร์ไพรส์ต่างหากให้เราแต่หนูคิดว่าเป็นของแบรนด์เนมเพราะมาในกล่องแบรนด์เนมเราก็เลยต้องใช่ค่ะก็เลยดีใจเพราะว่าถ้าเป็นของแบรนด์เนมแปลว่าเอากลับไม่ได้แน่อะไรเงี้ยแต่พอเห็นเป็นเงินก็เก็บเลยก็รู้เลยว่าต้องใช่แน่ๆค่ะเพราะว่าก็เคยมีเหตุการณ์เขามีการตกลงกับเราก่อนไหมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอากล่องเนี้ยเป็นเงินค่าตัวหนูนะเดี๋ยวพี่จะมาเซอร์ไพรส์ให้หนูบน
หน้าไลฟ์นะขออนุญาตแจ้งตรงว่าไม่ได้มีคุยกันไม่มีเลยนะมีไม่ยูเขาบอกยูไหมไม่ได้บอกเลยนะคือรู้ตอนนั้นเหมือนกันหน้าไลฟ์รู้ตอนนั้นเลยรู้หน้าไลฟ์ว่าเขาให้แต่มารู้ตอนจบตอนกลับบ้านแล้วว่าอันนั้นเป็นค่าตัวครับหนุ่มแอบหน้าชาแอบหน้าชานิดนึงคือเขาแจ้งมาที่หลังเหรอว่าอ๋ออันนี้คือเงินค่าตัวตอนแรกเราก็ดีใจเนาะอยู่ดีๆก็แบบมีเงินมาให้ตั้งหลายบาทเนาะแบบเซอร์ไพรส์พี่เขาต้องแบบรักเราแบบเอ็นดูเรามากเราก็ดีใจชื่นใจค่ะโอเคแล้วเรามารู้ตอนไหนว่านี่คือเงินค่าตัวเขาบอกตอนไหนเขาบอกตอนไหนหนูน่าจะหนูไม่แน่ใจว่าหนูเป็นคนทักท้วงไปเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวว่าพี่เขาแสดงมาเองว่ายังเหลืออีกไลฟ์นึงนะที่จ่ายไปวันนี้เพราะว่าสามแสนมันเท่ากับสองไลฟ์ค่ะพี่หนุ่มไลฟ์ละ15,000อ๋อเหรอใช่ค่ะเขาบอกยังเหลืออีก2ไลฟ์ยังเหลืออีกไลฟ์นึงนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ให้เงินอะไรเลยก็ให้อันนี้แหละใช่ค่ะ300,000เราก็ทำได้แค่แบบขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่ได้อยากมีปัญหามีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะอันนี้คือยังเป็นเรื่องเล็กไม่เท่ากับเรื่องนาฬิกาที่เป็นข่าวครับพูดสั้นๆคำเดียวนะเขาบอกว่าความปลอมเนี่ยมันจะปรากฏเมื่อความจริงถูกพิสูจน์ว่าปลอมไม่ปลอมอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องปลอมเหมือนกันอย่างที่พี่หนุ่มพูดเนี่ย50,000บอกว่าเพอร์ไพรส์มันเกินจริงเป็นค่าตัวแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยกับคนหลายๆคนนะผมบอกให้เลยสังคมเนี่ยความจริงมันจะปรากฏเรื่อยๆแล้วคนที่ไม่ได้อยู่บนโลกความจริงนะร่วงทุกราย